โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันต่อผมพูดถึงเรื่องการจัดบัตรในสถานีไฟฟ้าแล้วก็ค้างไว้แล้วพอดีดูเวลาแล้วมันถ้าขึ้นแล้วมันก็คงไปต่อลำบากนะครับเรื่องการจัดบัตรในสถานีไฟฟ้านะครับมันหมายถึงว่าบัสบาร์ในสับสเตชันบัสบาร์ในสับสเตชันเนี่ยคำว่าบัสเนี่ยหมายถึงบัสบาร์หรือคือโนดนั่นเองนะเราเคยเห็นในตู้สวิตช์เกียร์เราอาจจะนึกภาพอาจจะเคยเห็นรูปก็ได้ในตู้สวิตช์เกียร์เนี่ยมันจะมีแท่งตัวนำเป็นแท่งๆสีแดงสีเหลืองสีเงินอะไรอ่ะนึกภาพออกไหมเป็นแท่งทองแดงถูกไหมนั่นก็เรียกว่าบัสเหมือนกันนั้นบัสก็คือจุดที่มันเป็นโหนดมาจำจะจำไปเบรกเกอร์จะจำไปไหนก็มาจำที่โหนดนี้ใช่ไหมจะมาทำจำที่จุดนี้นะครับส่วนในสวิตช์เกียร์ในสวิตช์หยาดคือในลานไกลเนี่ยสวิตช์หยาดคือลานไกลเนี่ยมันก็เหมือนตู้สวิตช์เกียร์ยักษ์ใช่ไหมที่ไม่ได้มีอะไรห่อหุ้มไว้แล้วเราใช้อากาศเป็นชนวนงั้นระยะห่างมันจะต้องเยอะเพราะเราใช้อากาศเป็นชนวนนะงั้นโหนดบัสแต่ละบัสเนี่ยจะมีลักษณะคือคำว่าบัสที่เราเรียนในวิชา power system เนี่ยเราเขียนเป็นเส้นแท่งหนึ่งทำดำใช่ไหมเป็นเส้นหนานะครับบัสที่เราเขียนใน power system เราเขียนเป็นแท่งหนาๆแบบนี้แล้วก็โยงไปนู่นโยงไปนี่นะครับในความเป็นจริงมันคือแท่งอลูมิเนียมเป็นท่อแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นชนวนนะครับและเป็น3เฟสไม่ต้องมี3แท่งด้วยกันนะครับนึกภาพออกไหมผมวาดรูปพอเหมือนไหมแล้วเราจะจำไปไหนก็จำไปนี่ก็3เฟสใช่ไหมต่อมาอีกอันนี้ไปอีกอุปกรณ์หนึ่งเหมือนกันมันก็เปรียบเสมือนไอ้แท่งทองแดงที่อยู่ในตู้สวิตช์เกียร์เข้าใจไหมแค่มันเป็นอีกขนาดหนึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มากเพราะมันเป็นระดับแรงดันเป็น100กิโลโวลต์เข้าใจไหมส่วนในตู้สวิตช์เกียร์จะเป็นหลัก10กิโลโวลต์หรือหลักไม่ถึงกิโลโวลต์ก็ได้นะครับนี่ไอ้บัสแบบนี้มันต้องมีการจัดวางกันหลายแบบมีการจัดวางหลายแบบแบบแรกเขาเรียกว่าแบบซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์คือแบบธรรมดาเขาเรียกซิมเปิลแบบซิมเปิลก็ได้นะซิมเปิลเรเดียนก็ได้บัส1บัสกับ1เบรกเกอร์คำว่า1เบรกเกอร์หมายความว่าฟีดเดอร์1มีเบรกเกอร์1ฟีดเดอร์1มีเบรกเกอร์1แล้วก็ทั้งหมดทั้งระบบเลยมีแค่บัสเดียวมีแค่บัสเดียวคือมันโหนดเดียวคือไฟเข้ามาแล้วก็กระจายกันไปนะครับลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า1บัส1เบรกเกอร์นะครับนี่ครับแบบนี้หรือเราจะเขียนถ้าเรามีไฟเข้ามา1เส้นทางก็คือ1เบรกเกอร์เข้ามาแล้วก็ต่อไปยังฟีดเดอร์อื่นๆแบบนี้นะครับบัสนี้งั้นบัสนี้จริงๆคือมี3เฟสนะเขียนมั้ยครับแต่เราเขียนแบบนี้เขาเรียกเขียนซิงเกิลไลน์ใช่มั้ยถูกไหมครับเห็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบธรรมดาเลยต่อธรรมดาแบบนี้คือพื้นฐานซึ่งเราก็รู้เราปกติเราจะนึกถึงเวลามีโหนดเราก็นึกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจครับเรานึกถึงสับสเตชันแล้วมันต้องมีบัสบาร์อยู่หนึ่งอันอย่างน้อยต้องมีหนึ่งอันนะครับแบบนี้คือแบบเบสิกเลยนะครับแต่แบบนี้คือลงทุนน้อยก็คือเท่าที่จำเป็นเลยก็มีโหนดหนึ่งเหมือนอาคารนี้ก็คิดว่าไฟเข้ามาผ่านเมนเบรกเกอร์ถ้าอาคารนี้ผ่านเมนเบรกเกอร์แล้วก็มีบัสบาร์ในตู้สวิตช์เกียร์ใช่ไหมแล้วเราก็จำมาถูกไหมเหมือนพาเนลบอร์ดนะครับเพียงแต่มันเป็นระบบที่เป็นขนาดใหญ่นั่นเองนะครับเอ็นเซอร์กิตเบรกเกอร์มันก็จะต้องวางห่างๆกันไปนะข้อเสียของแบบนี้ก็คือถ้าเราจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟของฟีดเดอร์นั้นต้องดับไหมต้องดับถูกไหมครับนี่ผมยังไม่พูดเรื่องเซอร์กิตเบรกเกอร์เนาะมันจะอยู่ในบทที่2เซอร์กิตเบรกเกอร์มันจะเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่พิเศษมันจะไม่ใช่เหมือนแบบนี้นะครับเหมือนที่อยู่ในห้องอย่างเงี้ยนะไฟที่ฟีดเดอร์นั้นเราต้องปลดหรือถ้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับบัสบาร์ทำอะไรเกี่ยวกับบัสบาร์หมายความว่าเช่นเราติดตั้งหม้อแปลงใหม่เราเดินทรานซิชันไลน์มาใหม่เดินมาเรียบร้อยมาจ่อไว้แล้วตอนที่เราจะจัมป์เข้าไปที่บัสเป็นยังไงตอนที่เราจะต่อเข้าไปที่บัสเป็นยังไงเราสามารถทำได้โดยไม่ต้องดับไฟหรือเราต้องดับไฟ
เราต้องดับไฟถูกไหมเราจะต้องดับไฟที่บัสเพราะฉะนั้นไฟจะดับหมดเลยอุปกรณ์ที่ต่อกับบัสนั้นจะต้องดับหมดโอเคไหมครับหรือถ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาขึ้นไฟดับจะมีไฟดับแน่นอนได้แบบนี้คือแบบที่เอาแค่พอใช้แต่เราต้องยอมดับไฟได้อาจจะเป็นซับสเตชันที่มันเป็นระบบดิสทริบิวชันเล็กๆอาคารหลังเล็กอะไรเงี้ยนะครับเราจะต่อวงจรแบบซิงเกิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์คำว่าซิงเกิลเบรกเกอร์ก็คือ1ฟีดเดอร์มีเบรกเกอร์1 1ฟีดเดอร์มีเบรกเกอร์1นะครับฉะนั้นแบบนี้การจัดวางบัสเป็นแบบเรียบง่ายลงทุนต่ำแต่มีความยืดหยุ่นต่ำนะครับแล้วก็เมื่อมีการซ่อมเบรกเกอร์เราจะต้องตัดสายที่ต่อกับเบรกเกอร์นั้นออกไปหรือฟีดเดอร์นั้นหรือเบย์นั้นการว่าเขาเรียกว่าเป็น1เป็นเบย์นะออกไปนะครับออกจากวงจรนะครับงั้นต้องวางแผนดีๆนะวางแผนดีๆว่าฟีดเดอร์นั้นต้องดับไฟนะครับการซ่อมบำรุงบัสถ้าเกี่ยวกับบัสเมื่อไหร่ต้องชัตดาวน์ซับสเตชันนั้นเลยถูกไหมนะครับเราต้องปลดไฟที่ไปที่บัสนั้นทั้งหมดเลยนะครับถัดมาเขาก็มีการแก้ปัญหานิดหนึ่งคือเขาเบเกอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่เราจะต้องเมนเทนแนนเป็นระยะอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่อยากจะดับไฟตอนที่เราเข้าไปเมนเทนแนนซ์เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับส่วนการกระทำอะไรที่ยุ่งเกี่ยวกับบัสเนี่ยมันเป็นกรณีที่น้อยครั้งนานทีมากนะครับงั้นก็จะมีการจัดบัสอีกแบบนึงเราเรียกว่าบัสคู่แต่1เบรกเกอร์ทูบัสหรือดับเบิลบัสซิงเกิลเบรกเกอร์นะครับมีบัสอยู่2บัสนะครับเราต่อวงจรแบบนี้ต่อวงจรแบบนี้จะทำให้เราสามารถถอดเบรกเกอร์ออกมาเมนเทนแนนซ์ได้ทีละ1ตัวนะครับทีละ1ตัวโดยในขณะที่เราเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวไหนก็ตามเราจะใช้ทายเบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเบรกเกอร์นั้นนะครับเป็นตัวแทนของเบรกเกอร์เพราะการต่อแบบนี้จะมีบัสอยู่เพิ่มเข้ามาอีกบัสหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาอีกบัสหนึ่งเราจะลงทุนสร้างบัสบาร์เพิ่มเข้ามาเราจะเห็นว่าบางครั้งสับสเตชันนะครับมีบัสบาร์ทำไมมันไม่มีแท่งเดียวไม่มีชุดเดียวมันมีหลายชุดใช่ไหมถูกไหมงั้นแบบนี้นะครับเราจะมี disconnect switch ตอนที่แล้วพูดเรื่องเบรกเกอร์กับ disconnect switch ไปแล้วใช่ไหมนะครับเราจะมี disconnect switch ต่อไปที่ทายเบรกเกอร์ไปที่transfer bus แบบนี้นะครับงั้นลักษณะนี้ถ้าเราจะเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวนี้เราก็จะทำไงครับขั้นแรกเราจะโอนตัวนี้นะมาที่ทรานสเฟอร์บัสวงจรนี้ต่อนะต่อที่นี่แล้วเราก็ต่อที่นี่เราก็จะใช้ทายเบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวจ่ายส่วนตรงนี้เปิดวงจรออกเราสามารถเข้าไปทำงานอะไรก็ได้กับเบรกเกอร์ตัวนี้ใช่ไหมโดยที่ไฟยังจ่ายผ่านทายเบรกเกอร์มานี่ใช่ไหมถูกไหมโอเคไหมครับได้1ฟีดเดอร์นะครับแต่เราจะต่อ2ฟีดเดอร์เข้าไปที่ทรานสเฟอร์บัตรพร้อมๆกันไม่ได้เพราะว่าอะไรถ้าเราต่อ2ฟีดเดอร์เข้าไปที่ทรานสเฟอร์บัตรพร้อมกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฟีดเดอร์สมมตินี้ A กับ B ฟีดเดอร์ A ฟีดเดอร์ B ต่อเข้าไปใช้พร้อมๆกันผลลัพธ์ก็คือฟีดเดอร์ A กับ B ไม่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันเลยถูกไหมเราไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้งั้นทำได้ทีละ1เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับทำได้ทีละ1เซอร์กิตเบรกเกอร์งั้นเรียกว่า main and transfer bus นะครับตัว transfer ก็ใช้เป็นครั้งๆไปทำได้เถอะแต่ถ้าเราจะเข้าไปแล้วเราจะเมนเทนแนนซ์เกี่ยวกับเมนบัสทำไงครับถ้าเราจะยุ่งเกี่ยวกับเมนบัสเป็นไงดับไฟถูกไหมยังคงต้องดับไฟอยู่นะครับยังคงต้องดับไฟอยู่งั้นแบบนี้เราลงทุนเพิ่มแต่เราไม่ต้องลงทุนเซอร์กิตเบรกเกอร์เพิ่มนะครับอุปกรณ์ที่แพงที่ถือว่ามีราคาแพงในซับสเตชันคือหม้อแปลงแล้วก็เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับส่วนอุปกรณ์อื่นถือว่ามีราคาที่ถูกลงเรื่อยๆนะงั้นแบบนี้นะครับในสภาวะปกติเมนบัสจะมีแรงดันส่วนทรานสเฟอร์ไม่มีแรงดันไฟฟ้านะครับปกติก็ใช้งานแค่นี้ใช้งานแบบนี้การจัดวางบัสแบบนี้ถอดเบรกเกอร์ไปเมนเทนแนนซ์ได้โดยไม่ต้องดับไฟนะครับโดยใช้ทรานสเฟอร์บัสนะครับเป็นตัว
แล้วก็ใช้ไทม์เบรกเกอร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเบรกเกอร์ตัวนั้นๆใช่ไหมถูกไหมดังนั้นเราสามารถทำการซ่อมบำรุงได้ครั้งละ1 circuit breaker ถัดมาครับเนื่องจากว่าเวลาเราเข้า maintenance bus ในกรณีถ้าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับวงจรเนี่ยเราต้องดับไฟในกรณี main and transfer bus หรือ double bus single breaker นะครับเขาก็เลยมีการใช้อีกรูปแบบหนึ่งแต่เป็นรูปแบบนี้จะลงทุนเยอะมากมันลงทุนเป็น2เท่าของความจำเป็นเข้าใจไหมลงทุนเป็น2เท่าของความจำเป็นหมายความว่าเรามี2บัส2เบรกเกอร์เราเรียกว่าบัสคู่เบรกเกอร์คู่ดับเบิ้ลบัสดับเบิ้ลเบรกเกอร์หรือ2บัส2เบรกเกอร์ก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้งั้นแบบนี้เราจะมีบัสคือบัส1กับบัส2นะครับเราสามารถย้ายวงจรทั้งหมดไปที่บัส2ก็ได้หรือย้ายวงจรทั้งหมดไปที่บัส1ก็ได้นะครับหรือเราย้ายบางตัวเราก็ใช้ไทเบรกเกอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นแบบนี้จะยืดหยุ่นสูงมากนะครับใช้มีความยืดหยุ่นสูงมากเราสามารถเข้าเมนเทนแนนซ์บัส1ได้ไหมเราอยากไปทำอะไรเกี่ยวกับบัส1เราต้องดับไฟสับสเตชันนั้นไหมไม่ต้องใช่ไหมเราย้ายไปวงจรไปนู่นจับเกี่ยวบัส2เราย้ายมานี่เราอยากเมนเทนแนนซ์เบรกเกอร์ตัวไหนได้ทั้งนั้นเลยนะครับซีเควนซ์สวิตชิ่งดีๆแล้วก็สามารถเข้าทำงานได้มีความสะดวกมากนะครับแต่แบบนี้การลงทุนจะเพิ่มเป็น2เท่าทันทีถูกไหมบัส2เท่านะครับนี่คือดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์นั้นแบบนี้จะเป็นแบบที่ใช้ในกรณีที่สับสเตชันที่สำคัญนะครับแล้วก็พบไม่ค่อยบ่อยนะนะครับพบไม่ค่อยบ่อยนะการจัดบัสแบบนี้เราตัดบัสใดบัสหนึ่งออกหรือเบรกเกอร์บัสใดเบรกเกอร์หนึ่งออกโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเลยนะครับจัดบัสแบบนี้มีความยืดหยุ่นสูงมากแต่จะลงทุนสูงต้องใช้จำนวนเบรกเกอร์เป็น2เท่านะครับของสายส่งหรือของฟีดเดอร์หรือของหม้อแปลงนั่นนะครับโอเคทีนี้ก็มีคนเสนออีกแบบนึงขึ้นมานะครับเนื่องจากไอ้แบบ2บัส2เบรกเกอร์นั้นยืดหยุ่นจริงอยู่แต่ลงทุนสูงนะครับก็เลยมีการใช้อีกรูปแบบนึงที่ค่อนข้างจะนิยมทีเดียวนะครับเพราะว่ามันทำงานได้เหมือนดับเบิลบัสดับเบิลเบรกเกอร์แต่ลงทุนน้อยกว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นbreaker and a half นะครับ2บัสกับ1 breaker ครึ่งแม้1 feeder จะไม่ใช่2 breaker feeder 1ไม่ได้2 breaker แต่ feeder 1ใช้1 breaker ครึ่งนะ1 feeder 1ใช้1 breaker ครึ่ง feeder นี้ก็ใช้1การต่อแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ maintenance breaker ได้ทุกตัวนะครับในทุกตัวโดยที่จ่ายไฟอยู่นะยังจ่ายไฟลักษณะแบบนี้เราสามารถใช้ไฟจ่ายที่เบรกเกอร์ตัวนี้ก็ได้ก็ยังมีเบรกเกอร์คุมนะครับเราสามารถเอาทุกตัวต่อเข้าทุกบัสก็ได้นะครับโดยที่มีเบรกเกอร์คุมอยู่บางครั้งเขาเขียนรูปแบบนี้นะครับตำราบางเล่มเขียนแบบนี้แบบนี้นะครับนี่คือบัส1บัส2แล้วก็นี่ไปนี่ฟีเดอร์นี่ไปนี่ฟีเดอร์นี่นะครับรูปเดียวกันไหมเหมือนกันถูกไหมเหมือนกันนะครับอันนี้คือbreaker and a half นะครับงั้นต่อสกีมแบบนี้จะช่วยให้เรา maintenance breaker ได้ทุกตัวแล้วก็ maintenance bus ได้ทุกบัสด้วยโดยที่ไม่ต้องดับไฟเหมือนกันเพียงแต่การซีเควนซ์การสวิตชิ่งกันก่อนที่จะเข้าทำงานเนี่ยอาจจะต่อทำรูปคนละรูปแบบนะจะซับซ้อนกว่าดับเบิลบัสนิดนึงนะครับแต่มันช่วยประหยัดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลงไปได้นะครับฟีดเดอร์และครึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์อย่างนี้ฟีดเดอร์และครึ่งเซอร์กิตเบรกเกอร์การจัดวางบัสแบบนี้นิยมใช้มากในระดับแรงดันเอ็กซ์ตร้าไฮโวลต์นะครับเพราะสกิปเบรกเกอร์มันแพงด้วยนะครับแล้วมีความยืดหยุ่นสูงเทียบเคียงกับแบบบัสคู่เบรกเกอร์คู่เลยแต่ไม่ต้องใช้เบรกเกอร์เป็น2เท่าคือใช้1เท่าครึ่งนะ1 and a half นะโดยทั่วไปเช่นถ้าเรามีเจเนเรเตอร์2ตัวคู่กันเป็นเซต2ตัวเราก็ต่อผ่านแบบที่ได้นะผ่านเบรกเกอร์2ตัวขนานกันก็จะเพิ่มความยืดหยุ่น
ความน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็มักจะใช้ทำการจัดบัสแบบ1เบเกอร์ครึ่งเนี่ยในการเชื่อมต่อดังกล่าวด้วยนะเจเนเตอร์คู่กันหม้อแปลงคู่กันเงี้ยอาจจะเป็นแบ็กอัพซึ่งกันและกันด้วยเงี้ยนะครับ อีกแบบนึงก็เป็นแบบริงบัสริงบัสก็เป็นวงแหวนนะต่อเป็นวงแหวนนี้ความน่าเชื่อถือก็สูงเหมือนกันนะครับมีปัญหามันก็จ่ายมาจากอีกทางนึงมีปัญหาก็จ่ายจากอีกทางนึงได้เช่นกันนะครับแล้วเราเข้าเมนเทนแนนซ์สกิลเบเกอร์ได้ทีละตัวเหมือนกันโดยที่ไฟมันยังครบอยู่ใช่ไหมมันยังมีเส้นทางให้มันไปอีกด้านนึงใช่ไหมถูกไหมแต่ตอนที่เราเมนเทนแนนซ์สกิลเบเกอร์อยู่ขณะที่เมนเทนแนนซ์อยู่เนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นอาจจะมีไฟดับเพราะว่ามันกลายเป็นระบบเรเดียนทันทีเลยใช่ไหมแต่ตอนที่เราใช้งานปกตินะครับมันก็จะเป็นระบบที่ค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือได้พอสมควรนะครับนี่คือเป็นแค่ตัวอย่างนั่นเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆนะตัวอย่างสแตนดาร์ดมันมีการจัดบัสในอีกหลากหลายวิธีมากแล้วแต่ว่าเจ้าของหรือผู้ออกแบบเนี่ยจะดีไซน์ให้มันทำแบบไหนได้แล้วแต่เงื่อนไขเช่นพอจะสร้างโรงงานนี้อาจจะบอกว่าซับสเตชันเขาอยากให้ถ่ายไฟได้อย่างนี้อย่างนี้เมนเทนแนนซ์ลักษณะแบบนี้แบบนี้ได้คุยกันแล้วก็คิดเหมือนกับว่าแล้วแต่จะดีไซน์นะครับแต่แบบนี้จะเป็นแบบที่นิยมทั่วๆไปเป็นแบบธรรมดาทั่วไปเพราะบางครั้งมันก็มีการเบรกบัสออกจากกันแล้วใส่เบรกเกอร์ขั้นตรงกลางก็ได้เขาเรียกทำบัสเซ็กชันบัสเซ็กชันอลไลซ์นะครับเพื่อให้เกิดโซนของโพเทชันเวลาเกิดฟอลส่วนนี้สามารถตัดแยกออกจากกันได้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายอยู่เนาะโอเคงั้นนี่คือส่วนของการจัดบัสนะครับถัดมานะครับอีกหัวข้อหนึ่งของสไลด์แรกก็คือจะพูดถึงสาเหตุและสถิติความผิดพลาดในระบบไฟฟ้ากำลังซึ่งคือเรื่องของ fault ซึ่งจริงๆเราเรียนในวิชา power system มาบ้างคอนเซ็ปต์ของ fault นะครับอันนี้ก็จะพูดว่าสถิตินะสถิติที่เกิดเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับงั้นอุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลังมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากเราป้องกันความเสียหายถูกไหมนะครับโดยทั่วไปความผิดปกตินี้เกิด2ส่วนนะคือช็อตเซอร์กิตกับแรงดันเกินเซอร์จนะครับหรือเกิดผิดปกติแบบอื่นๆนะครับโดยปกติแล้วการป้องกันวิธีการป้องกันเราคราวที่แล้วผมพูดแล้วใครมีปัญหาทำไงนะตัดออกไปจากวงจรใช่ไหมถูกไหมช็อตเซอร์กิตที่ไหนตัดมันออกไปก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยว่ากันว่าต้องซ่อมก่อนแล้วถึงจะสวิตช์มันกลับคืนมาได้ใช่ไหมถูกไหมครับอันนี้คือลักษณะของวิธีการป้องกันนะครับตัดเอาไว้ก่อนนะครับก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะระเบิดก่อนที่มันจะไหม้ก่อนที่ตัวอื่นจะเสียตามนะครับงั้นการตัดแยกอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ากำลังเนี่ยเมื่อเกิดความผิดพลาดต้องทำให้เร็วที่สุดคำว่าเร็วที่สุดอาจจะไม่ใช่เสมอไปบางครั้งคำว่าเร็วที่สุดหมายความว่าเร็วที่สุดแต่ต้องเอาเฉพาะตัวนั้นออกไปด้วยเอาเฉพาะไอ้ตัวนั้นออกไปด้วยและต้องมั่นใจว่าเกิดผิดพลาดผิดฟอลต์จริงๆถ้าฟอลต์ปลอมๆแล้วตัดเป็นไงฟอลต์ปลอมๆแล้วตัดเรียกว่าเกิดเขาเรียกการขาด selectivity ขาดการแยกแยะที่ถูกต้องดังนั้นบางครั้งมันอาจจะต้องรอเพื่อมั่นใจว่าฟอลต์แล้วค่อยตัดอีกนะครับเลยคุยกันเรื่องนี้อีกทีในตอนคุยกันเรื่องรีเลย์นะครับดังนั้นเร็วที่สุดนะดีเร็วที่สุดถ้าตัดได้ถูกต้องควรจะเร็วที่สุดนั่นถูกนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ว่าช็อตสกิลในห้องนี้ไฟดับทั้งมหาลัยอย่างนี้นะดับนู่นเลยก็ไม่ใช่ถูกไหมโอเคงั้นอุปกรณ์ป้องกันนั้นต้องมีความไวพอที่จะตรวจสอบนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานเป็นหลักมิลลิเซคันด์นะครับมิลลิเซคันด์หรือหลักร้อยไมโครเซคันด์เป็น0จุดมิลลิเซคนะ0จุดของมิลลิเซคแปลว่าเป็นศูนย์จุดของวินาทีโทษทีเป็นหลักร้อยมิลลิเซกร้อยมิลลิเซกทำงานในลักษณะของทศนิยมของวินาทีก็คือเขาทำงานในความเร็วไม่ถึง1วินาทีมันเกิดฟอลแล้วตัดเนี่ยกระบวนการที่ฟอลแล้วเขารู้แล้วเขาตัดเนี่ยเราอาจจะจินตนาการไม่ทันเลยนะเข้าใจครับเราจินตนาการมันไม่ถึง1วินาทีนะครับไม่ต้องรอคนไปแอคชั่นเมื่อไหร่เกิดฟอลปุ๊บกระบวนการเหล่านี้ทำงานหรือบางครั้งมันอาจจะยอมดีเลย์หนึ่งถึงสองวินาทีเกิดฟอลสักพักหนึ่งค่อยตัดแต่โดยทั่วไปไม่เกินหลัก 2-3 วินาทีนะครับและในปัจจุบันระบบป้องกันเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัติตรวจสอบความผิดปกติส่งสัญญาณไปตัดวงจรนะครับที่สกิปเบรกเกอร์ไม่ต้องรอคนไม่ได้นะครับ
ลักษณะแบบนี้นะครับชุดของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้เราเรียกว่า protection system คือสิ่งที่เราจะเรียนในวิชานี้เป็นหลักเลยนะครับการเกิดความผิดพร่องหรือ fault ในระบบไฟฟ้ากำลังนอกจากจะเกิดลั่นวงจรแล้วอาจจะเกิดจาก open circuit ก็ได้แต่การเกิด open circuit ก็ไม่บ่อยเช่นสายขาดหรือหลุดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะผลที่ตามมามันอาจจะเกิดลั่นวงจรตามมาก็ได้นะครับงั้นความเสียหายหลักๆก็คือการลั่นวงจรมากกว่าในวิชานี้ก็จะเน้นการป้องกันกระแสลั่นวงจรเป็นหลักนะครับโอเคนี่กรณีที่ถ้าเกิดลั่นวงจรแล้วเราทำได้ไม่เร็วพอหรือวงเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ตัดองค์กรป้องกันไม่ทำงานในระบบใน power system นี้สิ่งผลเสียต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราได้เรียนวิชา stability ไหมไม่ได้เรียนวิชาเลือกใช่ไหมแต่ก่อนเรื่อง stability ต้องพูดในวิชา power system นะแต่ตอนนี้เขาไม่ได้บังคับเนาะคำว่า stability หรือเสถียรภาพของระบบแต่เราเรียนวิชา machine แน่นอนและเราเรียน synchronous machine แน่นอนใช่ไหมเราได้เรียนเรื่องมุม power angle ไหมเราได้เรียน dynamic ของ synchronous machine ไหมว่ามุม power angle มันกลางอุบมันยังไงมันมี damper มี dampingแดมเปอร์บาร์คำนี้คุ้นไหมอาจารย์ได้พูดไหมแล้วเรียนแมชชีนกี่ตัวตัวเดียวแบบเหมาหมดใช่ไหมซิงโครนัสแมชชีนจะมีมุมเดลต้าอยู่ใช่ไหมเวลามันหมุนคือมุมที่อะไรมุมที่โรเตอร์ทำมุมกับสนามแม่เหล็กใช่ไหมโอเคไหมแล้วมุมนี้ถ้ามุมนี้กลางมากแสดงว่ามันจ่ายกำลังเป็นไงขึ้น power angle มากน้อยเกี่ยวข้องกับ power angle มากน้อยเกี่ยวข้องกับเมกะวัตต์ยังไงเดียว power ยังไงสัมพันธ์กันยังไงไม่อยากหมุนวงล้อมุมสมการคืออะไร P ที่จ่ายไปคือ P max sin delta ใช่ไหมซึ่งไอ้ P max นี่คืออะไรแรงดันที่เทอร์มินอล E ส่วนด้วย X ใช่ไหม transfer reactant ถูกไหมโอเคไหมนี่คือตัวนี้งั้นกราฟนี้คืออะไรหน้าตาแบบนี้ตรงนี้คือ P max ด้านนี้คือเดลต้างั้นปกติมันทำมุมที่เดลต้าน้อยๆถูกไหมถ้ามุมเดลต้าเปลี่ยนก็คือ P จะเปลี่ยนตามใช่ไหมแต่ถ้ามันกลางมากเกินไปจนเกิน90องศาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิน90องศาเป็นไงครับมันก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าสลิปโพลสลิปโพคือหลุดขั้วแม่เหล็กสลิปแล้วมันก็จะหมุนกลับมาเกาะถ้ามันกลับมาแล้วมันเกาะกันใหม่ถ้ามันเกาะใหม่ได้มันก็ซิงกันต่อถ้ามันเกาะไม่ได้มันก็เสียเสถียรภาพมุมความถี่อะไรต่างมันก็หลุดออกไปหมดเลยเจนเตอร์ตัวนั้นก็ต้องถูกทิปออกจากวงจรเห็นไหมครับพอเจนเตอร์ตัวนั้นถูกทิปออกจากวงจรระบบก็ต้องการพาวเวอร์มากขึ้นจากเจเนเรเตอร์ตัวอื่นเจเนเรเตอร์ตัวอื่นก็ต้องเดินเครื่องขึ้นมาอีกมุมเดลต้าของอีกตัวนึงก็กางมากขึ้นอีกถ้ามันไม่ไหวอีกไอ้ตัวหนึ่งก็ทิปออกจากวงจรพอไอ้ตัวนี้ทิปออกไปตัวอื่นก็รับภาระมากขึ้นก็ต้องแรมขึ้นมาอีกก็ต้องมันก็จะถูกทิปออกจากวงจรไปเรียกว่าคาสเคดทริปปิ้งนั่นก็จะเกิดการไฟดับเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับอันเกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่มันทำให้ไฟดับเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆได้นะครับสภาวะเรียกว่าแบล็คเอาท์เคยยินไหมแบล็คเอาท์คือไฟดับหมดเลยนะประเทศไทยไม่เคยเกิดเราก็เลยไม่เคยได้ยินตั้งแต่เราโตมาไม่เคยแบล็คเอาท์แบล็คเอาท์เคยเกิดขึ้นของไทยนานแล้วสมัยก่อนเราเกิดเคยเกิดทีหนึ่งภาคใต้ทีหนึ่งนะครับแต่อย่างเช่นบราวน์เอาท์ก็คือดับไม่ทั้งประเทศในประเทศไทยเนี่ยระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงค่อนข้างดีนะครับ
ถ้าเป็นเมื่อปี2000 Blackout ครั้งใหญ่ๆหลังๆผมไม่ได้ตามข่าวครั้งใหญ่ๆคือ2003เกิดยังเกิดอะไรกี่อายุด้วยแล้วอย่าง2003เนี่ยเกิดขึ้นที่อเมริกาและอิตาลีอิตาลีไฟดับทั้งประเทศดับหมดเลยทั้งประเทศคืนหนึ่งข้ามคืนหนึ่งอเมริกาดับสามรัฐสามรัฐรัฐเขารัฐหนึ่งนี่ใหญ่เท่าประเทศนึงเนาะดับสามรัฐดับนะครับดับเป็นเวลาเป็นหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยเขาเรียกแบล็คเอาท์นะครับแล้วต้องกู้ไฟกลับนะไทยก็ยังไม่เคยเกิดเลยอ่ะเพราะอย่างนี้ stability คือเสถียรภาพของระบบจะลดลงนะจะลดลงหมายความว่าถ้าเราทริปไม่ทันเราเวลาที่เราเซตติ้งรีเลย์มันไม่เหมาะไม่ควรเจเนเรเตอร์ตัวนี้หลุดเสถียรภาพไปตัวหนึ่งถ้ามันรักษาตัวหนึ่งตัวมันไว้ไม่ได้มันก็จะสปินนิ่งตัวเองออกนะครับสิ่งที่เคยเกิดคล้ายๆกันก็คือที่ภาคอีสานที่ภาคอีสานเกิดขึ้นก็คือตอนที่ไฟจากลาวเนี่ยส่งเข้ามาไม่ได้ส่งเข้ามาแล้วมันขาดพอมันขาดปุ๊บสิ่งที่เกิดคือโหลดในระบบมันเพิ่มมันเยอะแล้วมันฟีดความถี่ในระบบมันตกลงดรอปลงนะโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กก็ดีดตัวเองออกก่อนเซฟครึ่งเครื่องเขาก่อนเซฟเจเนเรเตอร์ตัวเองก่อนก็ดีดตัวเองออกไอ้นี่ออกไอ้นี่ความถี่ยิ่งดรอปไอ้นี่ออกความถี่ยิ่งดรอปคราวนี้ออกกันใหญ่เลยนะครับงั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไฟดับรุนแรงพอสมควรนะครับงั้นไฟมันขาดนั่นเองงั้นตัวนี้protection ก็จะเกี่ยวข้องด้วยนั้นเราควรแต่ถ้าเราทริปทันถ้าเราตอนถามว่าทำไมตอนเกิดฟอลแล้วเราไม่ทริปเจเนเรเตอร์ถึงมีปัญหาเพราะว่าอะไรมันกระชากเพิ่งเมื่อเกิดฟอลมันกระชากพาวเวอร์ไปสูงถูกไหมมันเปรียบเสมือนมันกระชากพาวเวอร์ไปเยอะมันกระชากวูบไปเลยถ้าเราตัดทันมันก็กลับมาคืนที่เก่าได้ถ้าเราตัดช้ามันสลิปโพไปแล้วนะมันสลิปไปแล้วเรียบร้อยแล้วมันอาจจะซิงกลับมาใหม่ได้หรือไม่ได้ก็ตามแม้เราจะเคลียร์ฟอลแล้วเจนตัวนั้นไอเจนตัวที่มีปัญหามันจะแกว่งมันจะหลุดเสถียรภาพมันไปแล้วนะครับเราเคยเรียนคอนโทรลซิสเต็มมีเรื่องสเตบิลิตี้ใช่ไหมนี่แหละกำลังเรียนเดี๋ยวจะไปเรียนมีเรื่องสเตบิลิตี้ใช่ไหมตอนที่มันยังเสถียรอยู่ไม่เป็นไรไปเอามือไปผักมันก็ยังกลับมาอยู่ที่เก่าได้แต่ถ้ามันอยู่ตรงจุดล่อแหลมเราผักปุ๊บเสียเสถียรภาพไปแล้วก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมถูกไหมครับมันก็อยู่กับระบบตอนนั้นเป็นยังไงด้วยนะครับถัดมานะครับเกิดความเสียถ้าเราตัดแก้วงจรได้ไม่ดีระบบโปรเทคชั่นไม่ดีเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์จากกระแสลัดวงจรกระแสไม่สมดุลแรงดันตกจากกระแสลัดวงจรก็ได้นะเกิดการระเบิดในอุปกรณ์ที่เป็นฉนวนน้ำมันเป็นฉนวนน้ำมันเป็นฉนวนที่ดีและมีจุดติดไฟที่สูงนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงแต่มันเป็นน้ำมันฉนวนน้ำมันฉนวนก็มีลักษณะเหมือนน้ำมันพืชเหมือนอะไรถ้าเราจะเรียนเรื่องพวกนี้ต้องไปเรียนในไฮเลยไฮโวลต์ถูกไหมเรื่องของฉนวนต่างๆนะครับกระดาษชุบน้ำมันต่างๆงั้นสิ่งเหล่านี้จริงเป็นฉนวนที่ดีแล้วมันจุดติดไฟมันสูงมากเป็นพันๆองศาเซลเซียสจึงค่อยติดไฟแต่ถ้ามันติดไฟเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับอุปกรณ์ป้องกันส่วนอื่นอาจตัดวงจรเป็นลูกโซ่ถ้าเราเซตติ้งไม่ดีมันก็ไฟก็ดับเป็นบริเวณกว้างกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างความเสียหายที่เกิดจากลัดวงจรนี่หม้อแปลงนะอันนี้หม้อแปลงที่ลอนดอนระเบิดแล้วก็ไฟดับครึ่งชั่วโมงทั้งเมืองนะครับอันเกิดจากสาเหตุหม้อแปลงลูกเดียวนะครับซึ่งมันไม่ควรจะดับทั้งเมืองใช่ไหมเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงไฟดับนานแค่ไหนเรายอมได้5นาทีสมัยผมเด็กๆเป็นเรื่องปกติมากที่ไฟดับแล้วผมต้องออกมานั่งหน้าบ้าน 2-3 ทุ่มอะไรนะฝนตกแล้วดับสมัยผมเป็นเด็กไฟดับผมต้องมานั่งหน้าบ้านถือแผ่นกระดาษพัด
ไม่มีพัดลมแล้วก็รอจนไฟมาใช่ไหมรอจนไฟมาสมัยนี้ไฟดับทำไงออกไปเดินห้างไปเดินเซเว่นไปห้องสมุดอันนี้เป็นชาร์ฟของโรเตอร์นะนี่ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพ้องนะถึงขั้นระเบิดได้นะอันนี้เป็นกรณีที่เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับไม่ได้ทริปตามที่ควรจะเป็นนะขอเสียงหน่อยผมจะได้ขึ้นชีทชุด2แล้วก็ไม่รู้ไม่ต้องมีเสียงก็ได้อ่ะดูแต่รูปนะจะมีเสียงนี่แบบดีมากเลยมันออกทาง HDMI ละอันนี้คือกรณีที่เกิดฟอลต์ที่หม้อแปลงตัวหนึ่งแล้วเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ตัดเพราะกรณีเขาเรียกเบรกเกอร์เฟลเวลามีเบรกเกอร์เฟลเนี่ยรีเลย์จะต้องไปสั่งเบรกเกอร์รอบๆสับสเตชันนั้นให้ตัดให้หมดเลยแต่เบรกเกอร์เฟลก็ไม่ทำอีกเบรกเกอร์เฟลเลยรีเลย์ก็ไม่ทำนั้นฟอลต์แล้วเบรกเกอร์ไม่ตัดเนี่ยถือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าน้ำมันหม้อแปลงเนี่ยมันเดือดจนเป็นไอออกมาก่อนใช่ไหมแล้วมันถึงจุดอุณหภูมิที่เขาติดไฟก็พังหมดนะครับก็ไหม้ทั้งหมดไปทั้งสับสเตชันไอคลิปแบบนี้ใน YouTube มีเยอะนะไปดูได้นะไปเสิร์ชดูได้นะครับชอบดูความหายนะก็ไปเสิร์ชดูเล่นได้เนี่ยมันจะมีตอนที่นี่มันฟู่ออกมานี่คือไม่นี่คือมันน้ำมันหม้อแปลงเดือดอ่ะใช่ไหมกรณีนี้นะครับหมดเลยอันนี้ตอนอิตาลีที่ไฟดับทั้งเมืองไฟดับทั้งเมือง18ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นคนเมืองก็จะลำบากแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดอย่างผมธรรมดาๆเคยชินแล้วต่อให้ทุกวันนี้อยู่ในเมืองไฟดับผมก็อยู่ได้เด็กๆเคยแล้วอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นพวกเด็กที่เขาโตในเมืองอย่างเดียวเลยนี่นะเจอเข้าไปก็ลำบากอีกเนาะแหมพอคนก็ออกมาไฟดับทั้งคืนไม่มีใช้รถไฟฟ้าดับหมดเดินทางไม่ได้เลยยังไม่เคยเกิดในประเทศไทยและคิดว่าจะไม่เกิดนะครับจากที่ผมดูตอนนี้ก็โครงข่ายค่อนข้างมั่นคงนะแล้วก็กำลังการผลิตเราเยอะมากนะแล้วคนระดับในระบบจำหน่ายมีการเสริมการผลิตเต็มไปหมดเลยจากโซล่ารูฟท็อปจากโซล่าฟาร์มจากอะไรเต็มหมดเลยที่อยู่ใกล้ๆกับผู้ใช้ไฟนะอันความเสถียรภาพค่อนข้างดีนี่มาดูเรื่องเปอร์เซ็นต์ความผิดพ้องในระบบไฟฟ้ากำลังนะครับโอกาสที่จะเกิดความผิดเกิดฟอลต์ใน power system มากที่สุดคือสายส่งนะสายส่งเนี่ยเกิด 50% นะ 50% สายเคเบิลใต้ดินอยู่ 9% เนี่ยพวกนั้นแค่วันหลัก 10% โดยเฉลี่ยวัน 10% ในสายเคเบิลในหม้อแปลงในเจเนเรเตอร์ในสวิตช์เกียร์ในอุปกรณ์อื่นๆนะครับเพราะในสายส่งเนี่ยมันลากกันเป็นร้อยเป็นพันกิโลเมตรและเป็นสายอะไรครับเป็นสายเปลือยใช่ไหมเป็นสายเปลือยนะครับแล้วก็จะมีทาวเวอร์ของสายส่งก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสมมติ3เฟสลักษณะแบบที่ตรงนี้เป็นอินซูเลเตอร์เป็นลูกถ้วยสายนี้เป็นสายอลูมิเนียมนะใครเรียน power gen ก็จะคุยเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมเป็นสายอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือยนะครับงั้นตรงนี้เป็นฉนวนงั้นการที่อาจจะ
ฉนวนสกปรกหรือเกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวทาวเวอร์แล้วมันแฟลตถึงกันการแฟลตถึงแบบนี้ก็คือเกิดลักวงจรแล้วใช่ไหมถูกไหมแฟลตข้ามลูกถ้วยหรือว่าแบล็กแฟลตโอเวอร์อาจจะแฟลตจากสายส่งไปที่ทาวเวอร์หรือฟ้าผ่าแรงดันที่ทาวเวอร์แฟลตมาที่สายไฟก็ได้แบบนี้ก็คือฟอลเกิดซิงเกิลไลน์ถูกกล่าวแล้วรีเลย์ก็จะเห็นซิงเกิลไลน์ถูกกล่าวก็จะตัดนะครับนี่คือของสายส่งจะเกิดค่อนข้างบ่อยส่วนใหญ่ก็เป็นฟอลชั่วข่าวแล้วเวลาทริปปุ๊บมันจะต้องเวลาทริปปุ๊บเป็นไงทริปปุ๊บฟอลนี่มันจะหายไปเพราะมันเป็นการแฟลตถูกไหมมันเป็นอาร์คเป็นอาร์คฟอลงั้นพอเราตัดเราเคลียร์ฟอลปุ๊บฟอลจะหายไปนะครับเราจะมีวงจรรีโคลเซอร์ลองสับกลับมาดูว่าฟอลยังอยู่ไหมสับกลับมาดูแล้วก็ถ้ายังอยู่ก็ปลดคืนนะครับอยู่ก็ปลดคืนถ้าสับเข้าไปใหม่นะยังอยู่อีกก็ปลดอีกทีใช่ไหมขออีกทีหนึ่งนะฟอลยังอยู่ก็ปลดคราวนี้ปลดถาวรเลยนะแต่ว่าฟอลนั้นเป็นฟอลที่ถาวร นะครับเด็กๆผมไฟดับไม่ต้องลุ้นคือดับปุ๊บดับเลยนะเพราะการไฟฟ้ายังไม่ได้ติดตั้งรีโคเซอร์เยอะเท่าไหร่นะแต่ถ้าวันนี้พอไฟดับมันจะดับปุ๊บแล้วมันอาจจะติดอีกแป๊บนึงใช่ไหมเพราะรีโคเซอร์ทำงานถ้าฟอลนั้นหายไปไฟก็จะอยู่ต่อใช่ไหมแต่ถ้าฟอลยังอยู่มันดับอีกทีละคราวนี้ไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่ละมันน่าจะดับแน่นอนละใช่ไหมดังการลัดวงจรที่เกิดบ่อยก็คือลายทูกาวันที่ผมวาดรูปเลยนะอันนี้ก็คือลายทูกาวอย่างหนึ่งเกิดบ่อยที่สายส่งแล้วเกิดซิงเกิลลายทูกาวมากสุดด้วยนะครับการลัดแบบลายทูลายก็มากรองลงมาดับเบิลลายทูกาวมากพรีเฟสฟอลเกิดน้อยสุดแต่มีความรุนแรงมากสุดนะครับแต่ก็คำพูดนี้อาจจะไม่ใช่เสมอไปนะครับซิงเกิลไลท์ทูกราวอาจจะให้ผลการช็อตสกิปที่รุนแรงกว่าทีเฟดฟอลได้ในบางกรณีที่เป็นใกล้ๆเจเนเรเตอร์ถ้าฟอลอยู่ใกล้เจเนเรเตอร์ที่มีการต่อลงดินด้วยอิมพีแดนต่ำนะครับก็เป็นได้เช่นกันโอเคนี้มาดูค่ากระแสลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังเป็นยังไงนะครับเมื่อเกิดลัดวงจรในระบบไฟฟ้ากำลังค่ากระแสลัดวงจรนะครับหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยค่าอิมพีแดนซ์ของเจเนเรเตอร์กับอิมพีแดนซ์ของโครงข่ายมารวมกันที่จุดลัดวงจรกระแสลัดวงจรในช่วง 2-3 ไซเคิลแรกกับขณะที่เวลาผ่านไปนานแล้ว 2-3 ไซเคิลแรกเขาเรียกว่าสภาวะอะไรนะกระแสลัดวงจรช่วงใหม่ๆอะไรเขาเรียกสภาวะอะไรทรานเชียนใช่ไหมถ้าเกิดก่อนทานเชียนอีกเขาเรียกอะไรสับทานเชียนใช่ไหมงั้นช่วงแรกๆมันจะเป็นไงเรียนไปแล้วใช่ไหมสูงขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันจะค่อยๆลดลงนะครับนี่คืออย่างแรกเพราะเวลาผ่านไปนานเขาเรียก steady state นะครับเวลาเราคำนวณ fall ในการวิเคราะห์เพื่อ setting อุปกรณ์ป้องกันเนื่องจากอุปกรณ์ป้องกันคุยกันที่หลักวินาทีนะมันใหญ่สองสามไซเคิลนี่มันเป็นหลักไมโครเซกแต่เราคุยกันเป็นหลักมิลลิวินาทีเนี่ยมันผ่านไปหลายไซเคิลละถ้าเป็นวิชาออกแบบเรียนยังอีกแล้วออกดีไซน์ถ้าเป็นวิชาดีไซน์เวลาคอนเซปต์ในการคำนวณกระแสลัดวงจรนะครับในการทำงานปกติเนี่ยที่เราเห็นว่าเราเรียนวิชา power system เนี่ยคำนวณกระแสลัดวงจรมันมีหลายสภาวะใช่ไหมนะครับแต่เวลาในความเป็นจริงเวลาเราคำนวณกระแสลัดวงจรเรามี3เฟสแบบนี้สมมตินี่เป็นแซ่บของสายลัดวงจรแบบนี้วิธีการคำนวณเป็นไงครับกระแสช็อตเซอร์กิตคืออะไร V line to line ส่วนด้วย3ZL ซึ่งจริงๆมันเป็นสภาวะอะไรสภาวะชั่วคู่หรือสภาวะคงตัวสูตรนี้ทรานเชียนหรือ steady state steady state แล้วถูกไหมsteady state ถูกไหมที่เราคำนวณกันในปกติคือเรามองว่ามันเป็นไง AC steady state ใช่ไหมคำว่า AC steady state เกิดเจอเมื่อปีไหนตอนเรียนอยู่ปีไหน
AC steady state ถูกไหมงั้นสิ่งที่คำนวณนี่คือ AC ที่เรียกว่าช็อตแล้วทิ้งไว้คู่หนึ่งได้ค่านี้ใช่ไหมแต่ช็อตใหม่ๆมันขึ้นไปสูงถูกไหมจำได้เนาะช็อตใหม่ๆมันพุ่งขึ้นสูงแล้วมันก็เข้าสู่สภาวะ steady state ใช่ไหมแต่เป็น AC steady state ก็คือคงละคงที่อย่างนี้แล้วแต่กระแสเยอะมากถูกไหมถ้าสกิทเบรกเกอร์ไม่ทำอะไรเลยก็จะได้กระแส I ช็อตสกิทค่านี้แหละถูกไหมคงที่อยู่อย่างนี้แหละถ้าอุปกรณ์ทนได้ก็ทนไปถ้าสายไฟเส้นนี้ทนได้ก็ทนไปใช่ไหมถ้าทนไม่ได้มันก็ไหม้หรือถ้าเซอร์กิตเบรกเกอร์ตัดก่อนก็กระแสก็หายไปถูกไหมครับอันนี้คือคำนวณในระดับโปรเทคชันเราจะใช้ค่านี้กระแสช็อตสกิตเซตติ้งสเตทแบบนี้ในการเอามาคุยกันว่าจะเซตติ้งรีเลย์เซตติ้งอุปกรณ์เท่าไหร่จะให้มันตัดที่กระแสเท่าไหร่นะครับแต่เราจะรู้อยู่แก่ใจว่าแท้จริงแล้วตอนที่ช็อตสกิตใหม่ๆกระแสจะสูงกว่าค่านี้ใช่ไหมถูกไหมแล้วมันจะสูงกว่าได้เท่าไหร่นะครับสูงกว่าได้เท่าไหร่เราก็จะใช้วิธีการเราใช้เซฟตี้แฟกเตอร์เราดูว่ามันขึ้นไปได้หลายเท่าอาจจะขึ้นเป็น2เท่าก็ได้เป็น2เท่าของค่านี้เนี่ยนั้นค่านี้จะเป็นค่านี้และบวกขึ้นไปตอนที่เกิดใหม่ๆจะเป็นค่าที่ใช้เลือกพิกัดอุปกรณ์นะเราจะใช้เลือกพิกัดว่าอุปกรณ์ต้องทนได้พวกเซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องทนได้เซอร์กิตเบรกเกอร์ต้องทนค่านี้ได้แต่มันจะตัดด้วยกระแส steady state ตอน setting ให้มันตัดวงจรด้วยรีเลย์นะครับจะ setting ด้วยค่า steady state แต่พิกัดความทนของเขาจะต้องดูที่ค่าทานเชียนนะครับนั้นการกำหนดขนาด circuit breaker จะไม่ได้ขึ้นอยู่กระแสตอนปกติแต่ขึ้นอยู่กระแสสูงสุดที่เกิดขึ้นตอนลัดวงจรนะครับก่อนที่ circuit breaker จะทำการตัดด้วยนะครับแล้วมันต้องทำงานที่กระแสเยอะๆด้วยใช่ไหมถูกไหมซึ่งตอนจะตัดวงจรออกมันเป็นกระตับตอนกระแสฟอลด้วยมันการตัดวงจรของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่ใช่ตัดตอนกระแสทำงานธรรมดาดับอาร์คธรรมดาแต่มันต้องดับอาร์คที่กระแสฟอลซึ่งมันสูงมากนะครับเป็นลักษณะการลัดวงจรที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นไปตามหลักก็คือว่าเหมือนเราสับสวิตช์ผ่านวงจร R L ใช่ไหมงั้นจากเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์ก็เหมือนเป็นซอสตัวหนึ่งนะครับเป็นซอสตัวหนึ่งอิมพีแดนซ์มาจนถึงจุดลัดวงจรก็เหมือน RL circuit งั้นเราสับสวิตช์เข้าไปใน RL circuit นั้นเป็นสภาวะทางเชียนนั่นเองแต่เป็นการสับอะไรสับสวิตช์ซินิซอยดอลซิกแนลถูกไหมถ้าเราคำนวณตามหลักของ circuit เราจะได้สมการก็คือแรงดันจะเท่ากับ R คูณ I บวกกับ L DI by DT แล้วเราก็แก้สมการหา I ใช่ไหมแก้สมการหา I โดยคอนเซปต์ของอะไร differential equation ใช่ไหมสมการเชิงอนุพันธ์แล้วแก้สมการหา I จะเป็นสมการ I จะเป็นฟังก์ชันของ T นะครับแล้วลักษณะแบบนี้ถ้าเราแก้สมการออกมาจากรูปแบบของสมการนี้นะครับการแก้สมการของเราจะออกมาได้หน้าตานี้หน้าตานี้จะมีเทอมของไซและเทอมของ DC component เขาเรียก DC component นะครับตรงนี้คือส่วนของ DC component ที่มันลดลงมี time constant เห็นไหมDC component ก็จะลดลงแล้วครับนี่เทอม exponential เทอมของ sinusoidal ก็เข้าสู่ steady state ที่นี่ครับลักษณะนี้นะครับเราจะใช้การกระแสลัดวงจรที่สภาวะสับทานเชียนในการกำหนดพิกัดอุปกรณ์นะครับแล้วเราจะใช้กระแสsteady state short circuitเนี่ยในการปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันนั้นเราคำนวณถ้าเราอยากเราสนใจว่าเราจะปรับตั้งอุปกรณ์ป้องกันยังไงเนี่ยกระแส fault ที่ใช้เนี่ยจะเป็นกระแส fault steady state นะคือคำนวณ fault แบบเมื่อกี้ที่ผมเขียนให้ดูนะครับโอเคงั้นส่วนนี้ก็จบแค่นี้มีใครสงสัยอะไรไหมสำหรับสไลด์นี้เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วก็มาต่อนะครับสไลด์หน้า